ผู้ชมเมื่อวานนี้ในแวดวงบันเทิงก็ปรากฏว่ามีอีกหลายท่านเลยนะครับที่ผลตรวจโควิดออกมาบางท่านเนี่ยก่อนหน้านี้ไปตรวจแล้วด้วยนะปรากฏว่าไม่ติดอยู่ดีๆไม่แน่ใจทําไมมันมีอาการต่อเนื่องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลออกมาติดไม่ว่าจะเป็นน้องแบงค์ทิติเออน้องแบงค์นิดเออเดีนะน้องแบงค์นาดาวนะครับหรือว่าคุณเวไทเทเนียมรวมไปถึงดีเจเพชรจาด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่น้องแบงค์ทิติมหาโยธารักษก่อนนักแสดงหนุ่มจากค่ายนาดาวประกาศผ่านอินสตาแกรมว่า3-4เมษายนเนี่ยเขาเดินทางไปทำงานที่วิลล่าเดอะบัวกับผู้ดูแลศิลปินชื่อพี่บอมแล้วมาทราบว่าตัวพี่บอมเนี่ยติดเชื้อเมื่อวันที่5เมษายนหลังจากที่คุณแบงค์เนี่ยเขาไปรายงานตัวทหารที่จังหวัดขอนแก่นเสร็จแล้วพอทราบข่าวปุ๊บก็เลยรีบกลับบ้านเพื่อกักตัวทันทีตอนนั้นอยู่ที่ขอนแก่น เสร็จปุ๊บก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครในวันที่6เมษายนเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด19โดยการเดินทางทั้งหมดใช้รถยนต์ส่วนตัวพอถึงกรุงเทพผลออกมาเมื่อวานนี้ว่าตัวน้องแบงค์เนี่ยติดตัวเองไม่ได้มีอาการแต่อย่างใดนะครับก็บอกโรงพยาบาลไปแต่โรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ห้องเต็มหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ารับการรักษาได้ก็ต้องวันถัดไปคือวันนี้ก็กักตัวอยู่ที่บ้านตามคําแนะนําของแพทย์ แล้วก็ได้แจ้งไทม์ไลน์7วันออกมาว่าวันไหนไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่ทุกคนเนี่ยกำลังห่วงกันก็คือมันมีอยู่จุดหนึ่งที่แบงก์ไปแล้วต้องถอดหน้ากากด้วยแล้วก็คนเยอะมากนั่นก็คือที่เขาไปรายงานตัวเพื่อเกณฑ์ทหารฮนะเพราะว่าทุกคนต้องโดนให้ถอดหน้ากากถูกไหมครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีการใกล้ชิดกันแบบนี้แล้วคนก็มาเยอะถึงแม้ว่าเขาจะจัดเก้าอี้แล้วจัดระยะห่างก็ตามแต่มันก็เป็นพื้นที่ปิดมีแอร์ แล้วก็คนก็รวมอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งเลยลห <_ d ose> ละเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอสมชายโชติยวัฒเวลานายแพทย์สาธรารสุขจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่ท,ทราบเรื่องของแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์ติดโควิด -19 เ <_ d ose> มื่อ5เมษายนที่ผ่านมา <_ d ose> เขาเดินทางมาขอผ่อนผันเรื่องของการตรวจคัดเลือกทหาร <_ d ose> เพราะว่ามีอาการกระดูกสันหลังคดที่ศูนย์การค้าขอนแก่นฮอลในจังหวัดขอนแก่น <_ d ose> ก็ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่แล้วนะครับ พบว่าเป็นสถานที่ปิดมีขนาดใหญ่ผู้เข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นมีคนมาจำนวนมากแล้วพอไปตรวจสอบทำลายของแบงค์อย่างละเอียดแล้วมันก็มีตรงนี้อยู่จริงๆก็ให้ทีมสอบสวนโรคเข้าไปแล้วก็หามาตรการป้องกันขณะที่ทางมณฑลทนหารบกที่23ค่ายพัชรินก็ได้ประกาศงดการเกณฑ์ทหารที่เหลือออกไปทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดเดิมเนี่ยจะต้องเกณฑ์ต่อเนื่องจนจบวันที่19เมษายนตอนนี้ก็ เลื่อนออกไปก่อนเลยยังไม่กําหนดว่าไปอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการประชุมติดตามหาตัวบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าววันนั้นเพื่อจะได้กักตัวรวมถึงประชาชนที่เข้าไปในศูนย์การค้าขอนแก่นฮอลในวันนั้นด้วยนะครับนอกจากกรณีของน้องแบงค์ทิติแล้วเมื่อวานนี้แรปเปอร์รุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างคุณเวไทเทเนียมก็แจ้งผ่านอินสตาแกรมเช่นกันบอกว่าวันที่2เมษายนวงไทเทเนียมได้ไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ร้านเอเ r อรัลซอยทองหล่อ13 ที่คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นสาขาของคริสตัลแล้วนั่นแหละนะครับคริสตัลคลับลาวนะก็คุณเวบอกว่าได้รับแจ้งเมื่อ5เมษายนว่ามีผู้ติดเชื้อในสถานที่นั้นจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบนะครับก็คือไม่ติดแต่คุณเวสงสัยว่าทำไมตัวเองยังมีไข้ต่ำๆอยู่เริ่มเจ็บคอเริ่มไม่สบายพอเช้าวันที่7เมษายนเมื่อวานนี้ก็ยังมีไข้เลยไปตรวจซ้ำดีกว่าปรากฏว่าผลตรวจรอบนี้ออกมา ติดโควิด19จริงๆก็เลยเตรียมตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็จะรีบทำไทม์ไลน์ออกมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยเร็วที่สุดขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบส่วนภรรยาสาวคุณนานาไราบีนาก็บอกว่าเตรียมพาลูกๆไปตรวจเช่นเดียวกันอีกหนึ่งครอบครัวคือดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศนมโนใหม่ได้โพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองติดโควิด19นะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วขอให้คนที่ใกล้ชิดไปตรวจด้วย แล้วก็ชี้แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนจะทราบผลรวมทั้งขอโทษทุกคนที่ทําให้ได้รับความเดือดร้อนและชี้แจงเรื่องที่บอกว่าตัวเองไปงานปาร์ตี้วันเกิดของดาราสาวอุ้มลักนาน้นก็ไปจริงแต่ว่าไปแค่แป๊บเดียวเพราะว่าลูกชายน้องไทก้านอนเร็วตอนนี้ทุกคนที่ใกล้ชิดก็ไปตรวจหมดแล้วรอดูผลอยู่ซึ่งต่อมาภรรยาของดีเจเพชรจ้าคุณนิวเคลียร์ก็ออกมาโพสต์รูปคู่กับลูกชายเขียนแคปชั่นว่า นิวและครอบครัวได้ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเพิ่งทราบผลของพี่เพชรเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวันนี้ก็รีบมาตรวจกันทั้งครอบครัวเลยทั้งนิวและน้องไทก้ายังปกติดีไม่มีไข้อะไรเบื้องต้นจะกักตัว14วันและถ้าผลตรวจออกมาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอันนี้คือเหล่าบรรดาท่านที่ทราบว่าติดแล้วส่วนคนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากไปร่วมงานอะไรต่างๆมาไปทํางานแล้วในงานมีคนติด ก็มีความเคลื่อนไหวอย่างคุณตูนบอดี้แลมสามีของดาราสาวคุณก้อยรัชวินนะครับคุณตูนได้โพสต์ผลตรวจโควิด -19 พี่ตูนนี่ไม่ติดนะคุณผู้ชมแต่พี่ตูนบอกอย่างนี้เนื่องจาก31มีนาคมเนี่ยไปงานเปิดสนามฟุตบอลที่โรงเรียนวัดมังคลารามอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเมื่อช่วงค่ำวันที่6เมษายนทราบว่าในงานนั้นน่ะมีคนติดผมและน้องก้อยจึงไปตรวจ ผลออกมาเป็นลบคือไม่พบเชื้อทั้งคู่แต่เพื่อความปลอดภัยผมกับก้อยจะกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วจะไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนจะจบการกักตัวพอครบ14วันขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยนะครับด้านคุณก้อยเองก็โพสต์ข้อความและผลตรวจเหมือนกันว่าสามีไปรับความเสี่ยงมาจากการที่ไปร่วมงานเปิดสนามฟุตบอลที่นครศรีธรรมราชแต่ตัวก้อยไม่ได้เดินทางไปด้วย แต่ก็อยู่ใกล้ชิดพี่ตูนหลังจากที่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงมาเราทั้งคู่จึงไปตรวจผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อทั้งคู่ค่ะอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับมงกุฎเจ้าแม่แห่งการกักตัวคุณแต้วนะัทพรเตมีรักคุณแต้ยเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่สี่ที่เธอกักตัวคุณผู้ชมและทุกครั้งที่ผ่านมาสามครั้งที่ผ่านมาเธอไม่ติดคนบอกว่าครั้งนี้ก็ขอให้เธอไม่ติดอีกเป็นหลายคนบอกว่าเจ้าแม่นาคีคุ้มครองนะ เธอโพส,สตอรี่อินสตาแกรบอกว่าเมื่อ5เมษายนเนี่ยเธอไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดแล้วคนนั้นเขาทราบผลเมื่อ6เมษาพอ7เมษา10มสาสโมงแต้าเลยรีบไปตรวจได้รับผลยืนยันว่าไม่ติดเชื้อแต่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแต้วเริ่มกักตัวตามคำแนะนำของหมอจนครบกำหนดแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งผลตรวจครั้งต่อไปให้ทราบเป็นระยะระยะขอบคุณทุกกำลังใจและขอกำลังใจให้กับทุกคนด้วย อย่างที่บอกกับว่าคุณเต้วเนี่ยกักตัวมาแล้วรอบนี้รอบที่4นะครับถ้ารวมจํานวนวันนี่ก็โอโหปาเข้าไปแบบหลายเดือนแล้วนะก็หลายคนก็ส่งกําลังใจขอให้คุณเต้วเนี่ยไม่ติดโควิด -19 เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ